วัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการสกลเดชวาไรตี้นะคะแล้ววันนี้น้องจิ๊บอยู่ที่วัดป่าสิงหเดชเตโชธรรมนะคะตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะและทางวัดนะคะก็ยังขาดจตุปัจจัยอีกมากมายนะคะเพื่อที่จะสร้างถนนในวัดนะคะแล้วก็ยังขาดที่จะสร้างวิหารธรรมด้วยค่ะก็ขออยากเชิญชวนท่านผู้มีจิตใจศรัทธาทุกๆคนนะคะร่วมเชิญทำบุญแล้วก็ถวายจตุปัจจัยที่จะสร้างสถานที่แห่งวัดแห่งนี้ได้นะคะค่ะแล้ววันนี้น้องจิ๊บก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะยังมีพี่สกลเดชวาไรตี้นะคะยังรอน้องจิ๊บอยู่ภายในวัดกับหลวงพ่อนะคะค่ะแล้วน้องจิ๊บจะพาไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปกับน้องจิ๊บเลยนะคะว่าในวัดเนี่ยหลวงพ่อท่านจะบอกกับเราว่ายังไงว่ายังมีอะไรที่ยังขาดจตุปัจจัยอะไรอีกมากมายหรือว่ายังมีสถานที่ให้เรารับชมรับทราบอะไรอะไรอีกบ้างนะคะไปกันเลยค่ะขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาข้าพเจ้าพระปิชากิติยาโนหรือหลวงตาชาที่ญาติโยมทั้งหลายรู้จักกันในนามเจ้าอาวาสวัดป่าสิงหเดชเตโชธรรมอยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกขณะนี้ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดป่าเพื่อเป็นการกุศลจึงได้บอกเผยแผ่แก่ญาติโยมทั้งหลายผู้มีศรัทธาที่จะมาร่วมบุญด้วยกันตอนนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างวิหารพระประธานและสร้างถนนคอนกรีตขึ้นวัดประมาณ300เมตรยาวกว้าง6ยาว300เมตรกว้าง6เมตรก็เป็นเงินก็หลายอยู่เพราะทางวัดยังขาดทุนทรัพย์จึงบอกบุญมากับท่านทั้งหลายช่วยด้วยช่วยร่วมกันสร้างผลสร้างบุญให้เป็นกุศลเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อให้พระพุทธศาสนาดำรงคงต่อไปเพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้เป็นเกียรติอาตมาภาพในฐานะเป็นผู้ก่อสร้างขึ้นมาก็เป็นเวลานับสิบกว่าปีก็เท่าที่ท่านเห็นนี่เพราะเป็นวัดที่กันดารอยู่ห่างไกลขณะนี้อาตมาภาพก็ได้อยู่ที่วัดแห่งนี้มาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วก็พอดีมีโยมผู้มีความศรัทธาความเมตตามาช่วยบูรณะขึ้นถ่ายทำออกรายการบอกให้ญาติโยมได้รู้โยมที่ไม่เคยมาไม่เคยเห็นก็ไม่รู้ติดต่อสื่อสารกันเดี๋ยวนี้ก็คงจะสะดวกจะติดต่อมาที่อาตมาเลยก็ได้หรือติดต่อที่อปต.สมชายมะเขียวเป็นอปต.หมู่9ตำบลแก่งโสภาที่อาตมาอยู่ที่นี่ทุกวันนี้นั่นละหรือคุณเจเลพุ่มพวงก็ได้ท้ายสุดสุดท้ายขอให้คุณโยมที่มีจิตศรัทธาทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าสิ่งใดขอให้ได้สมความปรารถนาขอให้อายุวรรณะสุขภาละและปฏิพานชนสารสมบัติปฏิพานสมบัติมีแต่ความสุขความเจริญเธอสาธุมีผม2คนน้องจิปเปอร์ตี้กับผมสกุลเดชวาไรตี้ก็กราบลาทางท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาร่วมบุญกันเยอะๆวัดนี้ยังขาดปัจจุบันปัจจัยมากมายโดยเฉพาะวัดนี้น่าสงสารมากครับโดยพระคุณเจ้าที่เมตตาแห่งวัดนี้นะครับได้ปฏิสังขรณ์หลายๆอย่างแต่ยังขาดปัจจัยมากมายวันนี้ผมสกลเดชวาไรตี้และน้องจิ๊บวาไรตี้ค่ะครับต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนรายการดีๆมีประโยชน์สาระให้แก่สาธุชนคนในบุญทั้งหลายได้รับชมได้รับทราบได้ทำบุญได้ร่วมบุญได้สถานลานบุญต่างๆที่ท่านจะเดินทางมาทำบุญวันนี้ผม2คนได้กราบลาทางรายการและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ